ร้อยครับขอบคุณค่ะครับต้องแก้เยอะไหมเนี่ยอะไรเนาะก็นิดหน่อยนะอ๋อพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องอันนี้รับซ่อมมือถือนี่เพิ่งเปิดใหม่เลยเหรอพี่ใช่เพิ่งเปิดไปได้สองสามวันแล้วครับเฮ้ยพอดีเลยใช่ค่ะงั้นพี่คะรบกวนช่วยดูเครื่องให้หน่อยได้ไหมคะพอดีแบบคนโทรเข้าเราไม่ได้ยินเสียงอะค่ะโอ้รอนั่งรอนั่งรอวันนี้มันรุ่นใหม่เลยนะใช่ใช่รุ่นใหม่เลยว่ามันเป็นปัญหาที่เมนบอร์ดด้วยอันนี้นอกเข้าตูดดีกว่าพี่ไม่กล้าหรืออะไม่มีปัญหาที่เมนบอร์ดโทษทีครับไม่เป็นไรพี่เฮ้ยอันนี้เราเข้าใจพี่คือเมนบอร์ดอะมันยุ่งยากตัวเองงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปศูนย์ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะพี่ถ้างั้นเอาแบบง่ายลงมาหน้าจอผมแตกพี่ผมขอเปลี่ยนหน้าจอใหม่โอ้โหไอโฟน12เลยใหม่มากตัวใหม่ล่าสัตว์ล่าสุดสามารถถือไปล่าสัตว์ได้อ๋อใช่เพราะมันมีนี่ไงนาวิเกเตอร์ใช่เดี๋ยวนะมันต้องรื้อข้างในอ่ะน้องแต่ว่าน้องเข้าสูตรดีกว่าเดี๋ยวจอแตกนี่นะพี่เออถ้าเปลี่ยนแผงจอเนี่ยเข้าใจไงแต่ถ้าพี่แกะออกมาแล้วพี่ใส่ไม่เหมือนเดิมน้องก็จะว่าพี่น้องก็โทษพี่ถูกไหมล่ะเอาชัวร์คือน้องเข้าสูตรดีกว่าเดี๋ยวนะตัวเองขอเคลียร์ก่อนอันนี้จอแตกพี่ก็ซ่อมไม่ได้พี่ไม่ได้พูดว่าพี่ซ่อมไม่ได้แต่พี่ไม่อยากทำไงเพราะมันเป็นรุ่นใหม่ไปเอาแล้วพี่ไม่อยากทำพี่มาเป็นช่างทำไมอะพี่เอาเฮ้ยน้องพี่ไม่สะดวกทำให้น้องน้องก็ไปเข้าศูนย์จบไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเตงกับเราก็ไปศูนย์พร้อมกันนี่แหละก็ต้องเข้าศูนย์พร้อมกันอยู่แล้วงั้นพอดีเลยค่ะพี่พกเครื่องแม่มาแล้วคือแม่เพิ่งซื้อมาแล้วอยากติดฟิล์มนะคะงั้นติดฟิล์มให้หน่อยได้ไหมคะโอ้อันนี้ไม่ได้ก็บ้าแล้วซัมซุงใหม่ล่าสุดเลยใช่ค่ะผมเดี๋ยวนะพี่ว่าน้องไปให้ที่ศูนย์ติดให้ดีกว่าเอาพี่เดี๋ยวมันเป็นรอยเดี๋ยวพี่ติดฟิล์มไปแล้วมันเป็นรอยติดฟิล์มก็ไม่ได้มันรุ่นใหม่ไปโอ้ยพี่เป็นช่างจริงปะเนี่ยเฮ้ยน้องอย่าดูถูกคนดิเอาพี่ซ่อมมือถือนี่มาเป็น10-20ปีเอาจริงพี่ซ่อมมาตั้งแต่น้องยังถูกคอตองอยู่เลยพี่บอกให้นี่ให้ติดฟิล์มมันทำไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรได้อะพี่ก็ถ้าน้องมีรุ่นในพวกไอโมบายยิกสันกล้วยหอมมอเตอร์โรล่า331ตูดนี่พี่ถนัดมากบอกเลยก่อนจะเข้ามาก็น่าจะสังเกตก่อนนี่แพ็คลิงก์นี่นะ142เรียกเดือดช็อคเคยฟังป่ะไม่ทันอ่ะตัวเองเกิดไม่ทันสักเครื่องเลยอ่ะงั้นไปศูนย์เนาะตัวเองป่ะเปล่ากลับไปเอาโทรศัพท์ป้ามาซ่อมดิโนเกีย3310เมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอโอ้ยพี่พี่พูดจริงนะพูดจริงเฮ้ยผมหาร้านพี่มานานแล้วมันไม่มีใครซ่อมได้เลย3310พ่อผมเซียนเกมงูทุกวันเนี้ย20กว่าปีแล้วพี่พี่จัดให้พี่โมแบบว่าข้างหลังเปิดขายด้วยมีติดออปชั่นเอ้าพี่ทำได้จริงนะจำได้จริงจับมือเดี๋ยวผมกลับมารอพี่รอก่อนนะพี่เออถ้ามีแบตลิงก์เก่าพี่รับซื้อนะรับด้วยเหรอรับซื้อโอ้โหทำเป็นเช่าพักเลยไอ้พักยังมีคนใช้อยู่เหรอวะลำโพงเสียนิดเดียวใช้ได้แล้วดีและแกสบายดีผมไม่เจอนี่6-7ปีได้มาแกกับฉันน่ะก็สบายดีก็เปลี่ยนงานเรื่อยๆหาที่มันโดนว่าแต่ว่าแกเหอะเป็นไงช่วงนี้อยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีงานที่แบบว่าพาไปเที่ยวต่างประเทศฟรีๆปีละครั้ง2ครั้งไหมมามุกนี้ชวนขายตรงแน่เลยว่ะไม่แกฉันจะบอกว่าฉันนะเพิ่งสร้างบ้านหลังละ25ล้านแล้วบอกเลยว่ารถที่บ้านฉันนะมีประมาณ20คันนะแกรถเยอะมากแล้วถ้าไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะโอ๊ยแกฉันไปจนเบื่อแล้วนี่ฉันได้วีซ่าถาวรแล้วนะเว้ยชีวิตดีดีจอยนี่ถ้าเกิดมีแล้วแต่จะมีเรื่องรบกวนกันนิดนึงอ่ะอะไรวะช
วงนี้มีสัก 2,000 มั้ยอ่ะฮะแย่มากเลยฉันช็อตมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่แกไม่ได้ชวนฉันขายตรงแล้วแกจะถามฉันทำไมว่ามีบ้านมีรถมั้ยก็ถามให้รู้ให้แน่ใจว่าเพื่อนมีถ้าเพื่อนมีเนี่ยก็ต้องช่วยเพื่อนได้เพราะว่าโอ้ยรถต้อง 20-30 คันบ้านหลังต้อง 10-20 ล้านเที่ยวต่างประเทศจนเบื่ออย่างเงี้ย 2,000 อุ๊ยถ้าไม่มีนี่คืออายค่ะก็คือจะยืมเงินฉันนี่2,000 ถ้าฉันเป็นแกนะอย่าใช้คำว่ายืมให้ไปกินขนมเออ2,000 2,000 โอ้ยยิบย่อยเชียวนะคะแบงค์ฉันกดเสร็จมาเยอะเพราะว่าฉันจะไปซื้อของอ่ะใจนะเอางี้พูดเป็นมารยาทมีแล้วจะคืนให้แต่ถ้าก็นั้นน่าจะรู้แหละคำนี้เนาะอะไรของมันวะเฮ้ยนึกว่าจะขายตรงมายืมเงินได้ไงวะอีจอยโอ้โหนานเลยแกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเนี่ยทำไมแกดูดีอะไรขนาดนี้เนี่ยดูแบบว่าสุขภาพจิตดีดูแบบว่าราศีออร่ามากเลยแกใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกอย่างแกดูรวยมากตอนนี้มาหมกนี้ยืมตังค์แน่ๆเลยแกคือแกจะพูดอะไรเหรอป่าเอาแกก่อนเลยแกก่อนเลยคือฉันเห็นแกบอกว่าฉันดูมีสง่าราศีใช่ไหมแล้วก็ดูแบบดูดีดูมีเงินแกรู้เปล่าว่าตอนนี้ฉันตกงานนะเว้ยบ้านก็เพิ่งโดนยึดตังก็ไม่มีใช้ตอนนี้สิ้นเดือนอ่ะฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะกินอะไรและแกจำหมาที่บ้านฉันได้ปะตอนนี้อีจุฟี่นะฉันเอาไปจำนำแล้วเว้ยจำนำหมามันแย่มากเลยแกตายแล้วนี่จะเป็นฮาร์ดแอทแทกเอานะเนี่ยนี่คือฉันคุยถูกคนพอดีเลยแกคือจริงๆแล้วเนี่ยคือฉันอยากช่วยนะพูดตรงๆนะเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากแบบนี้มาทำงานกับฉันแกมาขายตรงกันมาเป็นลูกทีมฉันสู้ๆไปด้วยกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะแกไม่ได้จะมายืมเงินฉันหรอกฉันไม่ได้ยืมเงินจะไปยืมเงินอะไรก็แกไม่มีเงินไม่ใช่หรอก็ต้องทำงานจีแล้วแกจะขายตรงใช่ถ้าแกมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะแกจะนิมิตเลยว่าชีวิตแกจะเป็นยังไงได้ Lamborghini อยากได้ไหมก็อยากตอนแรกฉันจะชวนแกมาเป็นแม่ขายเหรอใช่จะชวนมาเป็นแม่ขายแต่ตอนนี้ถ้าแกจนขนาดนี้แกก็ต้องมาเป็นดาวไลน์ฉันแล้วแหละแล้วค่อยไต่เต้าเอานะไปกันเชื่อเลยจะได้ไปถอนจำนำหมากลับคืนมาไงเออจูฟี่อะอะไรวะวันนี้กูดูคนผิดหมดเลยแหละวันนี้ไอ้แกบ่นอะไรกับบ่นแม่ซื้อเองเหรอเนี่ยมีแม่ซื้อก็ดีแล้วเนี่ยขาดไปสิชั่วโมงเดียวแกได้ความรู้แล้วก็ได้เงินด้วยเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้มาคนเดียวเหรอคนเดียวค่ะแฟนทำงานเฮียอะไรล่ะขายอะไรอีกแล้วเนี่ยแม่ขายผลไม้มั้งก็รู้แล้วทำไมขยันจังเลยโอ้โหนู่นก็แพงนี่ก็แพงนี่อีกแล้วทำอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องทำหลายอย่างพร้อมกันโอ้ยจะดูก่อนดูก่อนเลือกอ่ะโอ้ยละเนื้อนิ่มเลยอ่ะชอบลายไหนแล้วเลือกเอาเลยสีสวยลายก็สวยซื้อไปฝากแฟนดีกว่าเหรอแฟนชอบสีอะไรล่ะนี่อ่ะสีสันดีแล้วเอาไปตัดเสื้อเนี่ยเจิดจรัสมากเลยนี่เขียวเหนียวซับเลยนะขายยังไงเฮียขายเป็นหลาขายไม่เป็นค่ะก็เนี่ยหนูถามเฮียว่าขายยังไงผ้าผืนนี้ก็เฮียก็บอกหนูแล้วไงว่าผ้าของเฮียเนี่ยขายเป็นหลาขายไม่เป็นหนูจะอธิบายให้เฮียฟังว่าหนูเป็นคนซื้อหนูถามราคาเฮียว่าเนี่ยผ้าผืนนี้ขายยังไงแล้วเฮียมาถามหนูว่าขายเป็นเหรอหนูขายไม่เป็นค่ะคือรู้แล้วว่าเราเป็นคนซื้อเฮียเป็นคนขายเฮียก็เลยบอกว่าเนี่ยผ้าเนี่ยขายเป็นหลาไปกันใหญ่แล้วเฮียหนูเป็นคนซื้อเข้าใจไหมคะหนูถามเฮียว่าผ้าเนี่ยขายยังไงคือผืนละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเฮียก็ตอบไปแล้วขายเป็นหลาขายไม่เป็นเฮียคนซื้อก็อยากจะรู้ราคาว่าขายยังไงมาถามหนูว่าขายเป็นหลอขายเป็นหลอหนูไม่รู้หรอกอ๋อขายเป็นหลาไอหลาที่บอกเนี่ยหมายเป็นหน่วยวัดของผ้าหลาอ๋อหลาที่นักฟุตบอลเขาเนี่ยเตะลูกกี่หลากี่หลาเนี่ยเหรอเป็นการวัดระยะของผ้าไม่ได้เป็นคำถามเขียนไม่พูดให้ชัดตั้งแต่แรกอ่ะ
ทำไมกูไม่พูดเป็นเมตรตั้งแต่แรกวะเออแค่นั้นแหละหลานแล้วเท่าไหร่100อ่ะมันเอาไว้ก่อนอ้าวอะไรวะดูแล้วก็ไม่สั่งตอนจะกลับค่อยเอาไปก็ได้จองไว้ก่อนนะเฮียจ้าคุยกับเฮียคอแห้งเลยขอน้ำขวดนึงโอ้แต่มันไม่เย็นสิมันมีน้ำแข็งเปล่าเฮียจะมาถามหนูทำไมหนูไม่รู้หนูไม่ได้เป็นคนขายก็นี่ไงอยากดื่มน้ำน้ำมีแต่เฮียขายน้ำแข็งเปล่าก็เฮียขายหรือเปล่าหนูจะไปรู้หรือไม่ล่ะคะเฮียขายน้ำเฮียจะขายน้ำแข็งหรือเปล่าหนูจะไปรู้เหรอมีก็คือมีถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่มาถามหนูหนูไม่รู้ก็คือเฮียบอกว่าน้ำเฮียก็มีแต่เฮียขายน้ำแข็งเปล่าโอ๊ยเฮียก็เฮียจะมาถามหนูทำไมหนูไม่ใช่โรงน้ำแข็งหนูไม่ใช่ร้านเฮียหนูถามว่าหนูอะใครจะกินน้ำนี่ไงน้ำแล้วเฮียขายน้ำแข็งเปล่าก็ถามตัวเองจะว่าเฮียขายหรือเปล่าอะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยังไงอะก็คือขายน้ำเนี่ยขายด้วยรู้แล้วค่ะแล้วก็มีน้ำแข็งเปล่าเปล่ากับน้ำแยกกันน้ำแข็งก้อนๆเฉยๆเนี่ยนะเปล่าที่เอามาใส่กับน้ำเรียกให้น้ำมันเย็นถูกต้องรวมกันกับน้ำน้ำแข็งเปล่าก็ไม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกวันไม่กินแล้วคุยไม่รู้เรื่องเจ้าของร้านผ้าก็ไม่เอาน้ำก็ไม่กินน้ำแข็งเปล่าก็ไม่เอาหยุดชั่วโมงที่ขายของตังก็ไม่ได้คุณเสียเวลาอีกเลิกแล้วผ้าน้ำแข็งเปล่าก็ไม่ขายแล้วอะไรที่มันลงเปล่าๆหลาๆก็ไม่ขายแล้วขายของสมัยนี้ก็ยากพูดทีแล้วก็บางเก็บ